ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลเป็นเยอะมิตรเพื่อนเนี่ยแหละสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในฟินแลนด์ของพวกเรามาเด้อจ้ะมาเด้อจ้าหาอยู่หากินตาถือถังไปแล้วพวกเราจะมาย้ำรอบย้ำไส้พี่น้องเอากระชังมาทิ้งไปตั้งแต่เมื่อวานหนาวกับหนาวคุณตาก็เร่งนี่แหละค่ะชีวิตยายสนได้ค่ะมันจะกระโดดนี้แล้วมิดกระโดดอ้าวมันก็ตัวอ่อยนะอ้อนสินะยกูอ่ะยอช่วยกันปลดปลาจ้ะน่าสนใจจะสตาร์ทตอนออกจากบ้านแกบอกว่าให้เดาที่ว่าจะได้กี่ตัวยายเดาว่าได้3ตัวคุณตาบอกว่าฉันว่าได้120ตัวหมานพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาหาปลาน้ำกันหาง่ายได้ปลาบ้านเขาอ่ะพี่น้องว่าแต่จิบว่าหมานแม่หมานอยู่เด้หมานอยู่เด้อพี่น้องอันละเทศใส่ปลาหยานี่มันก็เลยติดหยาสากมันโอ้ยอันนี้คือปลาหมอบ้านเฮาเลยเห็นบ่พี่น้องมันปลาหมอบ้านเราเลยแต่มันไม่มีก้างเนี่ยยายสนชอบกินปลาตัวนี้อันนี้เป็นปลายายสนแต่อันนี้ปลาเปลือกแข็งนี่ค่ะแบบปลาหมอนี่จะเป็นปลาคุณตาไปถึงก็ช่วยกันทําแล้วก็แบ่งของใครของมันเอาแบ่งไปกินพี่น้องเอาไปแช่ฟิตไว้กินนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะยกอีกอันนึงค่ะพี่ๆน้องๆจ๊ะเดี๋ยวเราไปยกอีกอันนึงเดี๋ยวเราไปยกอีกอันนึงค่ะเพราะว่าเราใส่ไว้2อันค่ะพี่น้องอุ๊ยตัวนี้ตัวอย่างใหญ่อ่อนซอดเด้พี่น้องเราจะโยนเอาไว้อย่างกันนี่แหละค่ะคืนนึงต้าละอ่อนอย่าลืมพี่นี่แหละค่ะชีวิตของพวกเราสองตายายถึงอยู่กันได้พวกเรามีอะไรพวกเราก็ช่วยกันทำช่วยกันหาได้ปลาอยู่ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นปลาก่อนพี่น้องลุ้นแกบอกว่าอันนี้หนักตึ้งเลยอุ้ยพี่น้องจ้าโอ้เห็นไหมค่ะโอ้โหอันนี้ปลาเปลือกแข็งเยอะด้วยเห็นไหมค่ะเยอะเลยอุ้ยไม่เสียเที่ยวที่คุณตานั่งถักไอ้กระชังตั้งไม่รู้กี่วันพี่น้องเอ้ยมาเดินมาออนซ้อนน้ำกันโอเคค่ะเดี๋ยวช่วยคุณตาจอดอุ้ยคุณยายตื่นเต้นยายก็จะพูดพิษพูดถูกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาดูน้ำกันพี่น้องโอเคก็เทลงมาแล้วค่ะว้ายอ่อนช้อนแต่พี่น้องพูดว่า2เที่ยเต็มถังเลยหากินง่ายบ่พี่น้องมาเด้ออยู่บ้านเองยังหากินยากเด้เนาะอยู่นี่เห็นบ่เอากระชังมาแช่ทิ้งไว้อันนี้ยังว่ามันหนาวเด้พี่น้องค่ะว่ามันร้อนๆแต่แดดๆนี่ป้ายหาบขึ้นกับบ่ไหวยายสนเคยแล้วค่ะทำไมถึงบอกว่ายายสนเคยแล้วยายสนเคยลากขึ้นทีเดียวอันเต็มอันนี้แม่ได้6กับคู่แม่ดึงขึ้นกับบ่ไหวเป็นตาสะอ้อนพี่น้องอันนี้ให้คุณตาจับคนเดียว
มาเด้อพี่น้องเห็นไหมคะอันนี้ปลาเปลือกแข็งโยซาริตะบอกว่าเอาอีกมาไปถ้าเราเอาไปวางไว้เราก็ไปตีน้ำนะคะพี่ๆน้องๆมันก็จะได้ปลาอีกยายถนบอกว่าเอาถังเดียวพอท่านมันจะทำไม่ไหวค่อยมาเอาทุกวันเอาวันละถังสองถังวันนี้มันหนาวมันจะทำไม่ไหวนี่แหละค่ะหากินอย่างง่ายพี่น้องเห็นไหมทำบาปขึ้นวันนี้ทำบาปขึ้นขึ้นพี่น้องอันนี้กระชังสองอันถ้าว่าเอากระชังไปวางไว้เก็บใส่ไล่ตาไล่ตาสินะสามีบอกว่าเก็บใส่จะได้กลับเดี๋ยวคนจะมาเห็นเขาจะรู้ว่าเราเอากระชังวางไว้มองไหนน่ะพี่น้องเราจะต้องรีบเอารีบหนีเพราะว่ากระชังมันจะหายอย่าหยอกกันแบบนี้นี่แหละคู่สร้างคู่สมคู่ต่างคู่สมพี่น้องอยู่กันได้อย่างกันนี่แหละเวลาดูเอาจนเราวิ่งหูหลูบสิพี่น้องเวลาดูเยสนน่ะเยสนวิ่งจนหูหลูบเวลาอยากยอกก็อยากยอกสินะกันนั่นกันน่ะจ้ะโอเคตะมาเมียละอึกสิอีกตัวนึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยสนุกเอาไม้ไปซ่อนด้วยเอาไม้ไปซ่อนด้วยกูลิดก่อนจ้าโอเคมีนาอดตะมุกันย่อมีนาอดตะมุกันตัสสินาดารูเวลาดูที่เชือกของแกยังวางกองอยู่นี่โอเคเดี๋ยวคุยกันไปด้วยค่ะเดี๋ยวเดินกลับแล้วคุยกันไปด้วยกลัวคนมาเห็นไปแล้วค่ะกองอาจจะสั่นนิดนึงก็ขออภัยด้วยค่ะพี่ๆน้องๆได้แล้วเอาถังเดียวก็พอเดี๋ยวมันจะทำไม่ไหวเพราะว่าทำไมถึงว่ากลัวทำไม่ไหววันนี้มันหนาวด้วยแล้วคุณตาก็จะไม่ให้ยายสนทำอยู่ในบ้านค่ะจะต้องทำนอกบ้านถ้าว่าวันไหนแดดๆเราค่อยเอาไปเยอะแล้วทีนี้เราก็จะได้ทำอยู่ข้างนอกบ้านได้เนาะค่ะอันนี้ทำกว่าจะเซ็ตก่อมือแข็งเลยค่ะพี่ๆน้องๆนี่แหละชีวิตในต่างแดนยายสนถ่ายทำมาให้ดูค่ะพี่ๆน้องๆเราอยู่กันแบบนี้แหละค่ะไม่ได้เพอร์เฟคสักขนาดไหนหรอกหาอยู่หากินพี่น้องอยู่แต่บ้านนอกยายสนน่ะเดี๋ยวกลับบ้านพี่น้องเดี๋ยวไปทำอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านดีใจเด้พี่น้องได้ปลาวันนี้ตอนนี้แบ่งกันแล้วค่ะของผัวของเมียคุณตาก็จะเอาปลาหมอยายสนเอาปลาขาวมันก็เลี้ยงปีเนี่ยแกจะเอาไปตัวใหญ่ๆค่ะแกก็ยังดีที่แกช่วยทำค่ะสมัยก่อนที่ว่ามาอยู่ใหม่ๆยายสนทำคนเดียวหมดเราก็มาต่อกันที่บ้านค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวมาทำนี่แหละค่ะทำไมยายสนถึงเอามาถังเดียวหนาวค่ะแดดมันบดอีกแล้วมันก็หนาวหรอพวกเราจะไม่ทำในบ้านค่ะทำข้างนอกกันแล้วแถมลมด้วยหนาวด้วยเลยเอามาถังเดียวถ้าว่าวันไหนแดดแล้วปลามันขึ้นเยอะเราก็เอามาเยอะแล้วทีนี้เราก็ทำข้างนอกได้สบายอันนี้กว่าจะทำเซตก็มือแข็งดีนะที่คุณตาแบ่งเอาไปทำส่วนหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเหมือนเห็นต้นคลิปนั่นแหละคุณตาแกก็แบ่งเอาไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรามาทำกันแบบไหนเราทำอยู่นอกบ้านค่ะปลาอยู่ที่นี่หาง่ายค่ะพี่ๆน้องๆขอให้ขยันเถอะค่ะแต่ต้องรู้อีกค่ะว่าแหล่งที่เขาจะขึ้นมันอยู่ตรงไหนค่ะถ้ามีคนสังเกตเป็นก็จะได้ปลามากินเนาะค่ะมันจะเป็นคลองสมมติว่ามีหนองข้างบนแล้วก็หนองข้างล่างแล้วก็ยังจะมีคลองผ่านมาอะไรอย่างกันนี่ถ้าน้ํามันไหลหรือว่าอะไรยังไงนะคะพี่ๆน้องๆค่ะบางทีปลามันขึ้นไปวางไข่บางทีปลามันขึ้นไปเล่นน้ําตกที่ว่ามันเป็นพักที่ยายสนเคยบอกว่ามันผ่านคลองน้ําเข้ามาแล้วคลองน้ําก็จะทําเป็นตาน้ําเอาไว้น้ํามันก็จะตกลงมานะคะแล้วทีนี้ปลาก็ขึ้นไปเล่นน้ํา
แต่ตอนนี้น่ะน้ำมันเสมอกันมันชนกันยายสนก็นึกว่าแต่จับไม่ได้ปลาเนาะค่ะแต่เราเอาไปแช่ไว้ตอนกลางคืนถ้าในช่วงปลาขึ้นไปเล่นน้ําตกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะช่วงปลาขึ้นไปเล่นน้ําตกช่วงนั้นน่ะค่ะมันจะได้เยอะอันนั้นตีแป๊บเดียวทีเดียวก็ได้5ถัง6ถังค่ะฝนมันจะตกเราก็เลยหลบมาทําอยู่ใต้หลังคาที่โรงฟืนนะคะคุณตาอยู่อีตรงนี้แกก็ทําของแกไปก็ยังดีที่แกช่วยทําเราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะชีวิตของคนชนบทอันนี้จะเป็นที่ของยายสนค่ะเพราะว่าเห็นไหมค่ะที่อ่างล้างจานเก่าเราจะไม่ทิ้งค่ะเราจะเก็บมาไว้คุณตาก็ได้อันนึงเห็นที่ว่าเพื่อนบ้านให้แกก็เอามาทําของแกอันนี้ยายสวนก็ได้อีกอันนึงค่ะเราก็อยู่คนละที่ทําอยู่ตรงนี้แหละค่ะแถวกองฟืนนี่แหละค่ะพี่ๆน้องๆคนที่เคยเข้ามาดูพี่ๆน้องๆก็จะเห็นนะค่ะที่ว่ายายสวนทําฟืนทําอะไรอยู่นี่นะคะเนาะพวกเราอยู่ชนบทค่ะอยู่เหมือนบ้านเราอย่างไรอย่างนั้นนะคะพี่ๆน้องๆค่ะอันนู้นก็เป็นโรงผักผักก็ยังปลูกไม่ได้ค่ะยังหนาวอยู่ค่ะแต่ในช่วงทําปลายายจะไม่ให้เห็นนะค่ะพี่น้องๆค่ะเราจะไม่ถ่ายทําตอนทําค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นเกลือตาเป็นอะไรพวกนี้เนาะค่ะเนาะมันก็จะผิดกฎอีกเดี๋ยวเราให้ดูปลาแค่ว่าปลาสวยแค่ไหนแค่นั้นเองเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเห็นไหมค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ๆทําไมถึงได้ตัวใหญ่ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าไอ้พวกกระชังของเรานะคะมันห่างถ้ากระชังติดทีน่าจะได้ตัวเล็กๆน่ะจะได้เยอะกว่านี้ถ้ากระชังถี่แล้วทีนี้เราทําแทบไม่ไหวนะคะมันต้องได้เททิ้งเพราะว่าตัวเล็กมันติดมาเยอะเราต้องเททิ้งเราจะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆอย่างกันนี้นะคะแล้วทีนี้ตอนนี้เห็นไหมคะมันขึ้นมาแล้วทีนี้มันจะมีแต่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงขออภัยนะคะเราจะได้แต่ตัวใหญ่ๆถ้ามีแดดเนาะค่ะเนาะเราเอามาแล่ถ้ามีแดดเราเอามาแล่เนาะค่ะแล้วก็ทําปลาแดดเดียวยายสนเอาที่ว่าแบบบ้านเรามาด้วยไอ้ที่ว่าเขาที่ว่าเขาไอ้ตากปลานะคะยายเอามาด้วยหมดเลยไอ้พวกตะข่งตะข่ายอะไรยายสนเอามาจากไทยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเอากระชังของเขาไปดักแค่นี้ก็เหลือกินค่ะกินไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วปลาอีกอย่างหนึ่งก็กําลังขึ้นพวกปลาซิวก็กําลังขึ้นเหมือนกันอันนั้นต้องช่วงเดือนมืดถ้าเป็นอันนั้นจะเป็นช่วงเดือนมืดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่ว่าปลาซิวตัวเล็กๆนะคะอีกอันนึงอ่ะปลากั้วแหลดนะอันนั้นจะขึ้นแล้วค่ะอันนั้นก็ตักได้แล้วอันนั้นจะเป็นปลาตัวเล็กๆอันนั้นอร่อยค่ะอันนั้นจะมันเหมือนแมลงเม่าเลยอร่อยยายสวนชอบแต่อันนี้ยายสวนจะอบแล้วเอาไว้ทําพริกป่นค่ะทําปลาป่นทําปลาผงนะคะคุณตาแกเริ่มจะหลงแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอะไรแกบอกว่าแกกลับมาถึงบ้านแกจะอบปลาแล้วที่นี่แกไปแล่แกไปแล่นั่นแหละค่ะแกเริ่มหลงแล้วยายสนสังเกตมาบ่อยครั้งแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละก็ถึงบอกว่าถึงห่วงกันนะคะเหมือนคลิปที่แล้วที่ว่าพี่ๆน้องๆได้เข้าชมนะคะเพราะว่านี่แหละทําไมยายสนถึงไม่กลับไปอยู่ไทยยายสนถึงต้องกลับมาอีกยายสนกลับไปไทยแล้วยายสนก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่ายายสนห่วงคุณตาแกเริ่มหลงลืมแล้วค่ะเพราะว่าชวนแกไปอยู่ไทยแกไม่ไปเราก็ต้องกลับมาอยู่กับแกอีกค่ะพี่ๆน้องๆขวาเพราะว่าถึงเราจะทะเลาะกันมั่งอะไรกันมั่งเราก็อยู่กันได้ก็ห่วงกันค่ะพี่ๆน้องๆขวาเห็นไหมคะแค่นี้แกก็ลืมแล้วเหมือนเอากระชังไปใส่เอาไว้แกก็ลืมที่นั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะค่ะคลิปนี้ยายสนก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวพอดีฝนตกด้วยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนก็จะได้หลบจากนี้ไปหาคุณตาไปทําตรงนู้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกินปลาทอดด้วยกัน